สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบาดาสตอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้บาดาก็จะมานำเสนอเรื่องราวของประเทศฝรั่งเศสค่ะเป็นเมืองนิวซีแลนด์นะคะในตลาดสดค่ะหรือถ้าเรียกกันง่ายๆคือเป็นตลาดนัดนั่นเองนะคะตลาดนัดนิวซีแลนด์เนี่ยตั้งอยู่ในเมืองนิวซีแลนด์เลยนะคะจะเปิดขายทุกวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะ3วันตลาดเนี้ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากค่ะในเมืองนะคะเป็นตลาดใหญ่ในเมืองแล้วก็จะมีทั้งผลไม้นะคะนานาชนิดเลยคือมีให้เลือกสรรเยอะมากนะคะมีทั้งพืชผักต่างๆนะคะก็มีทั้งบล็อกเคอรี่มีผักคือครบทุกอย่างเลยถ้าใครมาที่นี่นี่คือหาซื้อได้ครบเลยนะคะทุกอย่างเลยจริงๆแล้วก็ยังมีพวกเขาเรียกอะไรนะเป็นพวกของสดพวกกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบสดๆเลยค่ะตลาดนี้จะขายของสดมากแล้วก็ทุกอย่างน่ากินน่าทานไปหมดเลยค่ะมีพวกผลไม้ดองผลไม้แห้งแล้วก็พวกโอลีฟพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมะกอกแห้งเนี่ยค่ะก็ลองชมภาพกันดูนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยน่ากินไหมนะคะลองดูกันเลยดูบรรยากาศของตลาดของเมืองนิวซีแลนด์กันนะคะชมกันยาวๆไปเลยค่ะได้ชมภาพกันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับตลาดเมืองนิวซีแลนด์นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยที่ตลาดบุยซีนะคะในเมืองบุยซีอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่มีขายทั้งผักผลไม้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีประเภทอาหารต่างๆที่เป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะพวกชีสอะไรต่างๆแล้วก็เข้าของเครื่องใช้นะคะกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะมีครบครันเหมือนกันซึ่งตลาดเนี้ยจะตั้งใกล้ๆอยู่ตรงงานปาติโนวาค่ะที่มีการเล่นสเก็ตกันสเก็ตน้ำแข็งอะค่ะอยู่ใกล้ๆกันนะคะในแอเรียเดียวกันเลยนะคะก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ในเมืองบุยซีนะคะก็ลองชมภาพกันไปเลยค่ะว่าแต่ละอย่างมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจบ้างมีทั้งกระเป๋าเห็นไหมคะกระเป๋ามีทั้งของกินมีตุ๊กตงตุ๊กตุนตุ๊กตามีครบค่ะเสื้อผ้าอะไรเนี่ยค่ะก็เรียกว่าถ้ามาก็ได้ของครบค่ะกลับบ้านมีอะไรติดมาติดมือครบครันเลยนะคะชมภาพกันไปค่ะยังไงคะคลิปนี้ก็คงจะฝากให้ชมกันไปยาวๆนะคะว่าบรรยากาศของตลาดนัดนะคะเป็นยังไงสำหรับตลาดบุยซีเนี่ยจะเป็นตลาดนัดที่เปิดขายเฉพาะทุกวันพฤหัสบดีนะคะ1วันเท่านั้นค่ะชมภาพกันไปเลยนะคะอันนี้เป็นพวกมะกอกเป็นผลไม้แห้งอะไรเงี้ยค่ะน่าทานมากๆเลยเห็นแล้วน้ำลายไหลอยากกินอยากกินเนี่ยค่ะดูสิคะผลไม้แห้งมีใครน้ำลายไหลบ้างหรือยังคะโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นนำภาพบรรยากาศของตลาดที่ฝรั่งเศสมาให้ดูกันนะคะว่าก็จะเป็นประมาณที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะเป็นตลาดนัดเหมือนกันนะคะก็ฝากภาพไว้นะคะถ้ายังไงก็ชมกันไปถ้าใครติดใจหรือว่าชอบนะคะเดี๋ยวมาดาจะมีคลิปหน้ามานำเสนอกันอีกนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสนี่แหละค่ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมาดาสตอรี่ด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้แล้วก็สวัสดี
ทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ